นี่คือเลขกระเทศทุกอย่างก็เลยตั้งชื่อว่าไร้เลขเสน่ห์หนังสือจากการตีกอล์ฟจากการเสี่ยงเซียมซีในพวกนี้ค่ะเซียมซีคุณครูก็ไม่ได้คิดเองเด็กต้องไปอ่านก่อนอ่านในหนังสือมาแล้วพออ่านเสร็จแล้วเขาจะต้องสังเคราะห์ใช่ไหมคะวิเคราะห์เสร็จมาสังเคราะห์ให้มันเป็นย่อๆสั้นๆคุณจะเอาใจความจากตรงไหนมาแล้วก็เอาไปประพันธ์ด้วยนะคะประพันธ์เป็นกรสีกรเปล่านี่ก็เรื่องของหนูประพันธ์เสร็จเอามาทำเป็นเซียมซีนั่นค่ะแล้วก็เอามาเสี่ยงเซียมซีเหมือนที่นี้โรงเรียนวัดเกาะแดงนี่มีนักเรียน75คนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความรู้แตกต่างกันนะครับมีทั้งคนเก่งคนอ่อนคนที่อ่านหนังสือไม่ออกมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้คือปัญหาทำให้โรงเรียนเราก็มาวิเคราะห์นะครับมาดูว่าจะทำอย่างไรที่เด็กมีปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยจะได้ช่วยให้เขาได้อ่านออกดียิ่งขึ้นนะครับเราก็พยายามหากิจกรรมที่ทำให้เด็กมีความสุขนะครับแล้วก็สนใจเรื่องการเรียนก็คือเรื่องของกิจกรรมห้องสมุดนะครับก็พอดีได้คุณครูสมทรงเมินสนิทเนี่ยซึ่งเป็นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถครูสมทรงก็ได้หากิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้มีความสุขในเรื่องการเรียนนะครับท่านก็ได้ไปคิดนะหาวิธีการอย่างไรนะครับคือทำให้เด็กเล่นด้วยได้ความรู้ด้วยนั่นก็คือกิจกรรมห้องสมุดนะครับกิจกรรมห้องสมุดที่มีชีวิตมองดูแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับคือทำให้เด็กได้บูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กเล็กคือตั้งแต่ประถมศึกษาชั้นปีที่1มาเลยนะครับจนถึงประถมศึกษาปีที่6ซึ่งทั้งน้องทั้งพี่เนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันจะเห็นว่านักเรียนของเราเนี่ยอ่านหนังสือออกเกือบ 100% นะครับจะพูดว่า 100% ก็ว่าได้นะครับเราก็เห็นทางเชิงประจักษ์แล้วว่าผลสอบโอเน็ตนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาภาษาไทยของเด็กวัดเกาะแดงนะครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วผู้ปกครองก็มีความชื่นชมมากนะครับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ไปเข้าเรียนต่อในโรงเรียนระดับจังหวัดนะครับเข้าได้ตามที่เขาตั้งเป้าหมายไว้นะครับทุกวันนี้เด็กที่โรงเรียนมีความภาคภูมิใจมากว่าเขากลับมาหาครูกลับมายืมอุปกรณ์กลับมายืมหนังสือกลับมายืมกิจกรรมที่คุณครูเคยพาทำค่ะเอาไปทำที่โรงเรียนเขาที่อาจารย์มัธยมให้มาวิจัยให้มาอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะมันไม่ได้เรามันไม่ได้เฉพาะเด็กเราแต่คุณต้องนำไปสู่ชุมชนด้วยเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะอ่านธรรมดาทำยังไงก็ได้ให้เขาอยากอ่านและในที่สุดเขาก็รักแล้วก็บอกเขาขาดไม่ได้แล้วไอ้กิจกรรมต่างๆที่เล่นเนี่ยค่ะมันเขาสนุกมันเหมือนกับว่าเรานึกถึงเมื่อสมัยเราเป็นเด็กเราอยากทำอะไรเราอยากเล่นเราไม่ได้อยากนั่งอ่านธรรมดาลูกศิษย์เราก็เหมือนกันอยากขายของอยากเล่นนั่นเล่นนี่ก็ในเมื่อหนูอยากเล่นน่ะหนูก็เอามาใช้ในการอ่านเสร็จเลยในขณะที่คนอื่นๆที่เขายังอ่านไม่ได้หรือว่าอาจจะยังไม่สนใจแต่ที่โรงเรียนน่ะสนใจอะค่ะ 80% ขึ้นนะคะก็คือใครที่ไม่สนใจก็จะเข้ามาสรุปแล้วที่โรงเรียนจะเป็นคือก็ชอบอะไรค่ะแล้วง่ายๆคือชอบห้องสมุดชอบอ่านหนังสือไม่ได้อ่านในห้องสมุดอย่างเดียวอย่างที่บอกค่ะไปทำนอกห้องก็มีไปอ่านใต้ต้นไม้ไปนั่งอ่านนอนอ่านเพราะที่โรงเรียนจะมีทั้งโต๊ะญี่ปุ่นจะมีทั้งหนังเสือจะไม่มีโต๊ะแบบนี้เพราะว่าเป็นห้องสมุดเล็กๆไปอ่านเสร็จพับโต๊ะเก็บหรืออยากจะไปอ่านตามไหนก็เชิญเอาเสือไปอ่านเลยลูกและอีกวิธีหนึ่งก็คือเขาอ่านได้ตามสบายนะคะถ้าหนูอยากจะทานหนูก็ทานได้ค่ะมีมุมให้ทานใต้ต้นไม้ข้างๆห้องสมุดแล้วก็มีถังขยะให้แล้วถ้าหนูอยากจะทานเอาเสือไปเลยลูกไปปูแล้วก็เชิญเลยค่ะอ่านไปนั่งคุยนั่งเล่นไปแบบนี้ค่ะคือมันต้องทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าหนูอ่านหนังสือได้หนูอ่านได้ทุกขณะไม่ใช่ว่าจะอ่านแค่ในห้องสมุดไม่ใช่อ่านในขณะเรียนแต่ทุกเรื่องในขณะที่หนูรับประทานไปหนูอยากทานแต่หนูก็อยากอ่านด้วยอ่ะมันก็ทำได้คุณครูไม่จำกัด
โลกของจินตนาการของเด็กไม่มีการจำกัดแล้วก็เมื่อเขาเกิดสบายใจเกิดความรักที่จะอ่านมันเกิดเองค่ะในใจอ่ะมันเกิดความรักที่จะอ่านหนังสือเองทุกวันนี้หนังสือในห้องสมุดถูกหยิบหมดทุกเล่มเมื่อศึกษานิเทศมาเขาบอกวิทำไมไอ้โรงเรียนเนี้ยหนังสือมันยับจังบางคนค่ะบางคนก็บอกว่าหนังสือทำไมไม่เก็บรักษาทีนี้แต่ศึกษานิเทศบางคนที่มาก็บอกดีแล้วการที่หนังสือยับนั่นแสดงว่าเด็กใช้ถ้าหนังสือเรียบๆอยู่แต่ในตู้และจากการอ่านเนี่ยนะคะมันส่งผลให้ชุมชนเนี่ยเขาเห็นความสำคัญเขารู้ว่าลูกศิษย์ของเราลูกหลานของเขาเนี่ยทำอะไรบ้างเขาจะสนับสนุนทุกด้านแล้วเขารู้ด้วยว่าไอ้แหล่งเรียนรู้อ่ะมันก็มาจากโรงเรียนด้วยไอ้ที่เขาไปประกอบอาชีพของเขาอะค่ะบางคนเนี่ยได้สูตรทำขนมจากหนังสือเราที่เราใส่ตะกร้าไปให้อ่านนี่แหละค่ะค่ะค่ะแล้วชุมชนก็จะมันรู้สึกไม่มีอะไรภาคภูมิใจเท่ากับลูกศิษย์น่ะเขามาบอกว่าเขาได้อะไรมากมายจากกิจกรรมที่ครูจัดพอมีหนังสือทางเรียนจัดมาให้เนี่ยเรารู้สึกว่าลูกเรามีความใกล้ชิดกับลูกแล้วลูกก็อยากให้เราอยู่กับเขาช่วงเวลาเราไม่มีกับช่วงเลิกเรียนนี่จะไม่ให้อ่านให้ฟังตลอดมันก็เลยมีความผูกพันอบอุ่นมากขึ้นกว่าปัจจุบันกว่าที่ผ่านมาจากพัฒนาการจากเดิมๆที่เขาผมเคยสัมผัสเนี่ยลูกจะไม่ค่อยสนใจพอดีได้จากหนังสือนี่มาปุ๊บเขาก็สนใจคือให้เราอยากให้เราอ่านให้ฟังทุกวันแล้วเรื่องการอ่านเขาก็พัฒนาขึ้นจากที่ไม่สนใจนี้จะสะกดได้นับเลขได้แล้วรู้จักคุณธรรมศีลธรรมพอเราจะแนะนำให้เขาด้วยในตัวเราจะสอบถามเขาว่าอันนี้คือนกเป็นนกยังไงเกเรไหมเขาบอกเกเรคือเขาจะรู้ในตัวเขาเองว่าเขาฟังแล้วเขาจะมาเหมือนกับเขาวิเคราะห์เองได้แล้วก็ปูเป็นลักษณะยังไงฉลาดไหมฉลาดนกเป็นนกเป็นอะไรนกเจ้าเล่ห์พอดีเขาก็ได้จากตรงนี้แล้วก็เรื่องการนับเลขนับอะไรก็จะได้เพิ่มขึ้นคือเราจะสอนในการนับเลขไปด้วยในตัวคือรวมๆเป็นภาพรวมๆเขาก็จะอ่านหนังสือได้เป็นเหมือนกับขยับจากของเก่าที่ไม่ค่อยรู้พัฒนาขึ้นมาได้เยอะครับได้เยอะได้เยอะมากเป้าหมายแล้วก็ความฝันนะคะเกี่ยวกับเนี่ยค่ะอยากให้เยาวชนของเรานะคะรู้ที่จะใช้เวลาในการอ่านบ้างรู้ประโยชน์รู้สิ่งดีๆที่มันแทรกอยู่ในหนังสือหนังสืออ่านแล้วเกิดจินตนาการตามที่เราวาดภาพแต่ถ้าเราดูหนังมันก็หยุดอยู่ตรงหนังอะดาราเขาฟิกมาเจ้าแฮร์รี่นะสมมติแฮร์รี่อะรูปร่างในหนังก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่เวลาเราอ่านนะไม่ใช่ไอ้แฮร์รี่จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาจะเกิดจินตนาการกว้างไกลและสมมติตัวเองเข้าไปเป็นแฮร์รี่ก็ได้ใช่ไหมคะอยากให้เด็กเนี่ยมีความสุขกับการอ่านแล้วก็แบ่งปันความสุขจากการอ่านไปให้กระจายไปเลยค่ะอยากให้ทุกๆคนเห็นความสำคัญของสิ่งที่มันเกิดจากการอ่านอ่านอะไรก็ได้ให้มันเกิดจากข้างในให้มันเกิดจากสมองนะคะไม่ใช่อ่านแค่หนังสืออะค่ะคืออ่านธรรมชาติอย่างที่บอกให้ไปถึงจุดนั้นอยากให้อ่านหนังสือโดยเหมือนหนังสือเป็นธรรมชาติเป็นโลกที่เราท่องไปแล้วเราจะสามารถนำพาโลกแห่งความเป็นจริงไปสู่อนาคตที่ดีงามทุกวันนี้ประเทศของเราเป็นแบบนี้เพราะเราอ่านหนังสือน้อยเราเล่นแต่เกมลบราค่าฟันถ้าเราอ่านหนังสือจิตใจจะอ่อนโยนอนาคตมันจะฝันสูงเกินไปหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่นะคะก็ดูจากเด็กตัวเองนะคะถ้าเขารักการอ่านรักจินตนาการในหนังสือจิตใจเขาจะอ่อนโยนจะสุภาพแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมันเกิดจากจุดเล็กเป็นแค่ละอองธุลีนิดหนึ่งมันรวมๆกันก็เป็นดินใช่ไหมคะจากคนคนหนึ่งมันก็จะไปสู่สองคนสามคนพากันมีความสุขพากันให้สังคมนี้สงบสุขไม่มีการแข่งแย่งไม่แบ่งชนชั้นวรรณะไม่แบ่งสีแบ่งอะไรคิดว่าหนังสือช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะว่าประสบการณ์มาแล้วคุณไม่ถูกกันคุณโกรธกันก็คุณก็นั่งอ่านหนังสือไปมาคุณก็ลืมคุณก็คุยกัน
หนังสือจะทำให้เรารักกันพาสรรสร้างสังคมไปสู่อนาคตที่ดีงามด้วยจิตใจที่อ่อนโยนด้วยจินตนาการที่จะสามารถสร้างไปได้กว้างไกลเท่าที่จะสร้างท่านสุนทรภู่ใช่ไหมคะท่านยิงธนู7ดอกในพระอภัยมณีปัจจุบันนี้มันยังไปได้เลยใช่ไหมคะเรือยนต์ท่านก็จะเป็นเรือใช่ไหมคะเป็นเรือบินแล้วทำไมเด็กเราฝันจากหนังสืออ่านจากหนังสือมันจะเป็นไปไม่ได้สักวันต้องช่วยกันไม่รู้ล่ะเด็กในประเทศเนี้ยมันต้องมีบ้างล่ะค่ะที่ไปได้จากกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดจากการอ่านค่ะอาจจะเป็นกลุ่มเป็นคนเดียวก็แล้วแต่ค่ะเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันไอ้ละอองธุลีนี้ขึ้นไปเป็นดินขึ้นไปเป็นแสงสว่างจากไปนิดเดียวให้เป็นแสงสว่างเจือจ้าพาทุกๆคนล่องลอยไปกับความฝันที่ต้องเป็นความจริงสักวันหนึ่งด้วยอุดมการณ์ไปถึงอุดมการณ์เลยค่ะคิดอย่างนั้นเลยนะคะการอ่านในมุมมองของคุณครูก็คือว่าคือเด็กจะต้องสามารถอ่านออกนะคะอ่านออกเขียนได้สรุปเรื่องได้อ่านแล้วก็เขาจะต้องรักการอ่านด้วยค่ะการอ่านสำหรับเด็กเนี่ยคิดว่ามีคุณค่ามากค่ะเพราะว่าเด็กที่จังหวัดอุทัยเนี่ยนะคะหรือแทบจะทุกโรงเรียนเขาจะที่พบเนี่ยนะคะเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านมากตัวคุณครูเองเนี่ยจะสอนในระดับชั้นเล็กๆก็จะทราบปัญหาดีเขาจะมีปัญหาในเรื่องการอ่านทีนี้ในเรื่องการอ่านเนี่ยถ้าจากที่คุณครูได้สังเกตนะคะแล้วก็ดูพฤติกรรมของนักเรียนเนี่ยมันจะมีหลายด้านที่เป็นสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากสภาพเศรษฐกิจของบ้านนะคะหรือไม่ผู้ปกครองนะคะหรือจากตัวนักเรียนเองที่เขาไม่ค่อยรักการอ่านหรือจากสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพในปัจจุบันซึ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีสื่อต่างๆเข้ามามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีหรืออินเทอร์เน็ตอะไรก็ดีทีนี้เด็กก็จะไปสนใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นเยอะทีนี้เขาก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาอ่านหนังสือการที่เราจะแก้ปัญหาให้เด็กได้เนี่ยเราไม่ใช่ว่าพอเรารู้ว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ออกปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปหาแบบฝึกหาอะไรมาให้เขาอ่านเหมือนกับยัดเยียดเขาอะตรงวิธีการเนี้ยคุณครูคิดว่ามันได้ผลแต่มันอาจจะได้ผลน้อยแต่วิธีการที่ดีเนี่ยเราน่าจะปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยรักการอ่านถ้าเขารักการอ่านแล้วเนี่ยทุกอย่างจะตามมาถ้าเขารักการอ่านเนี่ยเขาจะมีความพยายามที่จะสนใจที่จะหาหนังสืออ่านหรือสนใจที่จะเรียนรู้เองตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้นักเรียนรักการอ่านได้เนี่ยเราจะต้องจัดกิจกรรมให้เขาได้มีส่วนร่วมแล้วกิจกรรมนั้นเนี่ยจะต้องสนุกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาได้ลงมือปฏิบัตินะคะทีนี้ถ้าเขาได้มีส่วนร่วมเขาก็จะชอบอย่างเช่นเกมพวกนิทานนะคะการได้ทำชิ้นงานนะคะหรือไม่ก็เราเอาเกมจากสื่อทางทีวีเนี่ยมาให้เขาดูพอเขาดูเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาเขียนสิ่งที่เขาพบเขาเห็น
ตรงนี้มันจะเป็นเขาได้เกิดการเรียนรู้นะคะพอเขาได้เกิดการเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างความคิดของเขาใหม่ๆได้โดยคุณครูก็จะให้เขาทำทดลองทำกิจกรรมคือทุกหลังจากที่เราทำกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนเรื่องสรุปเรื่องวาดภาพประกอบพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกระดับนึงเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยทดลองทำหนังสือเล่มเล็กเป็นโครงการรักการอ่านสื่อสายใยรักโรงเรียนบ้านชุมชนค่ะตรงนี้ตรงที่พูดผ่านไปเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กพอหลังจากเราจัดกิจกรรมให้กับเด็กเราก็มีความคิดว่าเราน่าจะทำให้ชุมชนด้วยเพราะว่าในชุมชนของเราเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการอ่านด้วยคือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกทีนี้ตรงโครงการเนี้ยที่เราทำกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยและการอ่านเราจะทำเป็นทีมงานคือไม่ใช่คุณครูทำคนเดียวเราจะนำนักเรียนโดยเราจะเชิญชวนเขานักเรียนที่มีจิตอาสาที่จะเสียสละเวลาตรงนี้มาทำกิจกรรมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนหรือกับชุมชนเราก็จะอธิบายเขาว่ากิจกรรมเราจะแบ่งเป็น2ลักษณะนะคือทำในส่วนของโรงเรียนนะคะแล้วก็จะทำในส่วนของชุมชนทีนี้ในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็ให้เขาไปคิดรูปแบบว่าจะทำยังไงที่เราจะเข้าถึงชุมชนแล้วจะมีวิธีการยังไงที่จะโน้มน้าวให้ผู้ใหญ่เนี่ย